สวยและรวยมากเหมาปลาหมึกย่างแจกคนทั้งตลาดเจนี่รัชนกเหมาปลาหมึก 1,000 ไม้แจกคนทั้งตลาดเรียกได้ว่าหลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับนักร้องและเจ้าของค่ายเพลงดังอย่างเจนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นเพราะนอกจากจะมีค่ายเพลงเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้ยังผันตัวมาทำแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองด้วยล่าสุดเจนี่ก็ได้เหมาปลาหมึกย่าง 1,000 ไม้จากร้านพ่อค้าคนดังอย่างเก่งลายพรางหรือเน็ตไอดอลคนดังที่ตอนนี้หันมาเอาดีเป็นพ่อค้าขายปลาหมึกย่างและได้ทำการแจกจ่ายให้กับคนที่มาเดินตลาดเมื่อคืนดีๆเจนี่เหมาปลาหมึกย่างพี่เก่งลายพรางที่ตลาดเรียบด่วนให้ทุกคนกินฟรี 1,000 ตัวดีใจที่เห็นทุกคนมีความสุขนะคะเหมารอบหน้าจะไปขอยืนปิ้งด้วยตัวเองนะคะงานนี้ก็ทำแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเพียบเลยล่ะค่ะเพราะเหมาปลาหมึกย่างแจกพี่น้องประชาชนถึง 1,000 ไม้เลยซึ่งลองคำนวณคร่าวๆแล้วก็ราคาหลักแสนเลยทีเดียวแหมเจ้าของแบรนด์ใจปั้มขนาดนี้เชื่อว่าแบรนด์จะต้องปังแน่นอนค่ะ